อัปเดตราวข่าวประจำวันเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางโดยโฆษณากับอัปเดตราววันที่21เมษายน2022สปป.ลาวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 1,003 คนในนี้ติดเชื้อภายใน988คนและนำเข้า15คนบ่มีผู้เสียชีวิตและปิดปัวหายดี190คนในวันที่20เมษายน2022นี้ที่สภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลได้จัดกองประชุมร่วมเพื่อปรึกษาหารือปัญหาสำคัญที่ต่วนโดยการเป็นประธานของท่านไสยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติและผ่านท่านคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีกองประชุมจัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันสอบวิธีแก้ไขปัญหาเคียงฮอนและหีบด่วนที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันทางเป็นการติดตามสุขยูบรรดากระทรวงองค์การในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติที่ได้พิจารณารับรองเอาเป็นมติกองประชุมสภาแห่งชาติในขอบเขตเวียกการของแต่ละภาคส่วนและเป็นบนอีกในการแก้ไขความยุ่งยากต่างๆให้ได้รับผลสำเร็จลาวเฮาเกี่ยมจะเปิดหับนักท่องเที่ยวผ่านมาโครงการท่องเที่ยวสีเขียวระยะที่2ในเดือนพฤษภาที่จะมาถึงนี้แต่ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาอยู่ในเวลา 12:30 นาทีเที่ยงคืนของวันที่21เมษายนปี2022แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เกิดเหตุไฟไหม้เฮือนตั้งอยู่บ้านทงสังนางหน่วย25เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เฮือนหลังดังกล่าวเป็นเฮือนของนางตาลีศรีสมหวังอายุ60ปีห้องนายบ้านบ้านทงสังนางเฮือนมีลักษณะเป็นเฮือน2ชั้นชั้นลุมก่อด้วยสีมังชั้น2แอมด้วยไม้แป้นมุงด้วยสังกะสีขนาด111x18ถูกไฟไหม้รถใหญ่3คันรถฮุนไดสองคันรถจักรสกูปปี้1คันรถจักรเว็บห้อยจำนวน1คันถูกไหม้หมดมูลค่าเสียหายยังอยู่ในการประเมินสาเหตุที่พาให้เกิดอัคคีภัยในครั้งนี้ย้อนเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าช็อตยูเทิงเพดานชั้น2จึงเป็นสาเหตุของการไฟไหม้ครั้งนี้ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่อัปเดตราวข่าวประจำวันนำมารายงานขอบใจที่ติดตามรับชมอัปเดตราวข่าวประจำวันสามารถติดตามรับชมอัปเดตราวข่าวประจำวันได้ทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 18:00 นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของอัปเดตราวแมกกาซีนช่องทางที่ขึ้นทางหน้าจอนี้แล้วท่านจะบ่พลาดเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน